ใช้ก็เกินมาจะใส่เรือป่ะเกลือนี้ต้องใส่มีกำหนดไหมหรือแล้วแต่ชอบคะเกลือต้องมีกำหนดไหมเนี่ยมีสูตรค่ะอ๋อต้องมีสูตรโอเค10 กิโลเกลือ 1 กิโลอันนี้รอหมักไว้ก่อนคืนนึงอ๋อหมักน้ำเป็นน้ำมันเค็มเหมือนนี้ทะเลน้ำในทะเลก็ติดก็จะเริ่มมาจากทางบางกระชัยนะบางกระชัยแล้วก็มาคลองประดูกแล้วก็มาอ่าวหมูมาอ่าวหมูแล้วก็ข้ามมาฝั่งแหลมสิงในเขตของตำบลปากน้ำสายชายหาดเราเนี่ยแล้วก็ยาวไปถึงเกาะแมวอันนี้เขาก็มันเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งหมดเลยมันก็จะหาเคยได้ง่ายกว่าที่อื่นเพราะเคยมันจะเข้าช่วงที่พื้นที่ติดชายหาดแล้วเราก็ทำขั้นตอนมาขายก็มันก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณกิโลนึง200เพราะ200ก็เหนื่อยพอจะทำได้มันจะมีแทบทุกปีแหละพอถึงเวลามันอ่ะพอหน้าฝนช่วงเดือน 9 เดือน 10ไปแล้วมันจะมีแทบทุกปีแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยอะไรเงี้ยเมื่อปีที่แล้วมันมีน้อยมากแต่ปีก่อนมันมีเยอะแล้วมาเข้าปีนี้เยอะอีกเนี่ยปี62เนี่ยเดี๋ยว62ยังไม่รู้ทั้ง61ก่อนเพราะ61เนี่ยเข้าเยอะของ561เนี่ยเมื่อปีที่แล้วมีน้อยปีนี้มีเยอะมันอยู่ที่ดินฟ้าอากาศฝนมันตกเยอะทะเลมันเกิดคลื่นมันใหญ่เคยมันก็เข้าไม่ได้เพราะคืนมันใหญ่เยอะเลยปีนี้คืนมันใหญ่ติดต่อกันมาตั้งแต่2 เดือนเนี่ย2 เดือนกว่าๆเนี่ยแล้วมันก็พอหยุดมีคืนปุ๊บเคยมันก็มาเลยพอลมเงียบก็มาคือเราทำจากเคยแท้ๆเลยตัวเคยแท้ๆไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นคือใช้เคยกับเกลือ2 อย่างเหมือนใช้เคย 90% ใช้เกลือ 10% อย่างอื่นแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตากให้แห้งครับเพราะเราจะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยสีเสือเราไม่ใส่แล้วเนี่ยเอาใส่สีธรรมชาติจากตัวเคยประการสุขส่วนผสมของเคยมันจะได้สีของมันเองเลยเหมือนเราใส่มาขึ้นมาจากทะเลเราก็มาพักไว้แป๊บนึงให้น้ำทะเลมันไหลออกให้เหลือเกือบแห้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาตักออกมาแล้วเราก็มาเลือกของเลือกปลาเลือกหอยพวกเศษใบไม้หรือจะมีเศษแบบเขาเรียกขี้ยอเนาะวันนี้ขี้ใบขี้ยออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ออกให้หมดเอาออกให้หมดถ้าสมมุติมันมีขี้เลนมีอะไรแล้วก็แยกออกไว้ต่างหากเลยก็เดี๋ยวเรามาล้างน้ำอีกทีนึงน้ำเราก็ต้องใช้น้ำสะอาดแล้วก็ใช้เกลือใส่ผสมให้น้ำมันมีเค็มนิดๆเพื่อสีเคยมันจะได้ไม่เสียงถ้าเราไปลงไปเอาน้ำหนูมันก็จะเลอะอีกให้สีเคยมันเปลี่ยนเราใส่เกลือละลายในน้ำหน่อยนึงพอเราก็ล้างแล้วเราก็เลือกพอเลือกเสร็จเก็บเรียบร้อยเราก็เอามาส่วนผสมแล้วก็บางคนเขาใช้ช่างกิโลเขาก็10 กิโลเคย10 กิโลตัวเคย10 กิโลเกลือกิโลนึงบางทีก็ตัวเคย7 ชามคือชามลูกไหนก็คือลูกนั้นที่ใช้ช่างอ่ะ7 กิโลแล้วเราพอเราช่างเสร็จ7 กิโลแล้วก็ตักเกลือมาชามนึงชามที่ใน7 ชามนั้นนะเราก็ปาดเกลือให้เรียบแล้วก็
ใส่เป็นส่วนผสมแล้วก็เคากันขยำขยำหน่อยแล้วเราก็เอาไปหมักไว้แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วทิ้งไว้คืนนึง2คืนก็ได้แล้วแต่อากาศดีเราก็ตากเลยตากแล้วเราก็ตำแล้วก็เอามาคุมไว้อีกทีนึงประมาณเดือนนึงหรือ2เดือนได้หมดเราก็ออกมาตากอีกครั้งนึงให้มันหอมแล้วก็ตำทีนี้เราก็ขายได้จำหน่ายได้เลย